สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com metaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดูดวงชะตาตามวันเกิดดูดวง12ปีนักษัตรตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดูดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาละรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆดูฤกษ์ออกรถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่เลิกเปิดร้านค้ากิจการดูเลิกแต่งงานดูเลิกผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการการดูดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะในคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนเมษายนวันสงกรานต์ปีใหม่ของประเทศไทยเราค่ะอาจารย์หมอฤทธิ์ผ่าดาวไถ่สื่อเข้าวันสงกรานต์ปีใหม่ของประเทศไทยที่มาที่ไปความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างและจะส่งผลกระทบต่อดวงชะตาของแต่ละท่านอย่างไรบ้างคะได้ครับนะสวัสดีนะครับนะ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์ผ่าดาวทุกๆคนเลยนะครับนะอันยองงานเซโยหนีเห่าสลามมาเลกุมกูดมอร์นิ่งอัฟเตอร์นูนอีฟวานิ่งกูดไนท์นะครับณชาลิตินะขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยตลอดไปเลยนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่วันสงกรานต์นี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคือตามประเพณีโบราณนะครับเทศกาลวันสงกรานต์ของทุกปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยหรือชาวไทยนะครับก็จะพากันไปทำบุญตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะปล่อยชีวิตสัตว์แล้วก็จะมีการเล่นในเรื่องของการสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงนะครับตามแบบโบราณนะแล้วก็จะรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเพื่อแสดงถึงความกตัญญูแล้วก็จะส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเอาเลิกเอาชัยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์วันปีใหม่นะครับแล้วในปีนี้ถ้าใครจะส่งน้ำพระพุทธรูปที่บ้านนะครับสามารถทำได้ในวันสงกรานต์ได้เลยก็คือในวันพฤหัสบดีในวันที่14เมษายนได้เลยนะครับช่วงเวลา 9:52 น. 12วินาทีเป็นต้นไปสามารถทำได้เลยนะครับอันเป็นมงคลวันสงกรานต์วันปีใหม่ของประเทศไทยหรือวันตู่ไทยตั้งแต่ในปีพ.ศ. 2484ในทางราชการเนี่ยก็ได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับวันปีใหม่เนี่ยตามพุทธศักราชเนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสมัยสากลนิยมนะครับก็คือในวันที่1มกราคมของทุกปีถือว่าเป็นวันปีใหม่ของสากลแต่ในการเปลี่ยนปีใหม่ของประเทศไทยนะครับตามโบราณเนี่ยนะที่เรียกว่าการเปลี่ยนปีนักษัตรนะครับช่วงเดือนเมษายนนะครับก็จะเห็นได้ว่าค่อมกันอยู่3เดือนเศษในการเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่นะครับก็จะยึดถือตามแบบโบราณนะซึ่งได้ทำปฏิบัติกันมานานแล้วจากปีฉลูเข้าสู่ปีขานโดยการจะดูการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้าก็คือดาวพระอาทิตย์จะโคจรย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับถ้าดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีเมษเมื่อไหร่วันนั้นก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของประเทศไทยเป็นวันสงกรานต์ตำแหน่งดาวอาทิตย์โคจรก็เป็นมหาอุดดังคำพยากรณ์ที่ว่าอุดอาทิตย์เรืองเดชวิเศษล้ำว่ารู้ธรรมหรือเลิศประเสริฐศรีมิตรสหายห่อจมทุกคนมีจะได้ดีมีเดชากว่าพงพันธุ์ประกอบด้วยยศศักดิ์จักสำเร็จเป็นบำเหน็จแก้วแหวนแสนมหันต์ทั้งเงินทองโสภาสุธาคันทั้งแพรพันจิตโอบโรบมิวายจะชำนะศัตรูหมู่ทั้งสิ้นผิวเนื้ออินการเกตตามเพศใสความคิดอ่านก็ประเสริฐเลิศวิไรล้วนแต่ได้ความสุขทุกไม่มีวันสงกรานต์ปี2565ปีขานวันพฤหัสบดีที่14เมษายนพุทธศักราช2565ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น14ค่ำเดือน5เวลา 9:52 น. 12วินาที
เป็นวันมหาสงกรานต์นางสงกรานต์ชื่อการกินีเทวีทรงพรัตทัดดอกมณฑาแก้วมรกตเป็นอาภรพัดสาหารถั่วงาพัดขวาทรงขอช้างพัดซ้ายทรงปืนเสด็จยืนมาบนหลังช้างเถลิงศกเป็นจุลศักราช1384วันที่16เมษายนพุทธศักราช2565เวลา 13:49-48 คำพยากรณ์วันเถลิงศกปีนั้นหมู่ทัพแก้วฐานทั้งปวงจะประกอบไปด้วยสุขและวิชาการต่างๆแม้จะกระทำยุทธด้วยข้าศึกณทิศใดๆจะมีชัยชนะทุกเมื่อคำพยากรณ์วันสงกรานต์ปีนั้นจะแพ้เจ้าไทยพระสงฆ์ราชาคณะจะได้ความเดือดเนื้อร้อนใจคำพยากรณ์วันเนาปีนั้นข้าวของจะแพงแล้งกาจะตายหาสัตว์ในป่าจะเกิดอันตรายคำพยากรณ์เกี่ยวข้องกับน้ำนคราชให้น้ำ3ตัวฝนแรกปีงามกลางปีน้อยปลายปีมากแลคำพยากรณ์เกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ2ชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูนาจะเกิดกิมิชาติด้วงแมลงได้ผล1ส่วนจะเสีย5ส่วนเมืองจะเกิดยุทธสงครามจะประหารชีวิตจะพินาศจากกันจะชิบหายเป็นอันมากเพราะฉะนั้นดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับที่อาจารย์ได้พยากรณ์ในดวงปีใหม่2565ไปแล้วนะครับก็ให้คุณเตรียมพร้อมรับมือนะทั้ง12ราศีนะครับดวงหลังสงกรานต์ทั้ง12ราศีทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงชะตาเมืองและดวงชะตาโลกนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อถึงดวงชะตาของท่านทั้ง12ราศีฟังไว้เป็นข้อมูลนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยนะจะได้นำไปวางแผนชีวิตและใช้ชีวิตอย่างรอบคอบระมัดระวังเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำก็จะสามารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้หลังสงกรานต์ในด้านของการงานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักการเมืองหรือข้าราชการทหารตำรวจนะหรือรัฐวิสาหกิจอะไรก็ตามเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยนะในด้านของการงานเนี่ยนะดาวเสาร์ก็ถือว่าเสียเป็นกาลกิณีงั้นตามดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรอบคอบนะครับถ้าใครทำสิ่งที่ไม่ดีในอดีตนะสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายดูนี่นั่นให้ระมัดระวังไว้มากนะครับสิ่งเหล่านี้จะกลับมาสร้างความเสียหายให้กับคุณเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นดูชะตาคุณเนี่ยนะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำดีมาตลอดชีวิตนะครับมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของกรรมเก่าก็ได้นะในดวงชะตาคุณหรือถ้าเป็นดวงชะตาของบุคคลนะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะกว่าจะได้งานเนี่ยก็มีอุปสรรคนะครับอาจจะเหนื่อยมากเป็นพิเศษในการหางานทำหรือบางคนอาจจะได้งานทางไกลนะครับในดวงชะตาอาจารย์เห็นแต่ละดวงเนี่ยนะดาวการงานเป็นกาลกิณีหมายถึงได้งานทางไกลๆบ้านไกลมากนะเดินทางก็บ่นเลยโอ้ไกลเหลือเกินอะไรเงี้ยนะละหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงย้ายซึ่งไปไกลขึ้นนะประมาณนี้ในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ดวงชะตาของประเทศไทยนะครับก็ต้องระวังเหตุเพศภัยทางธรรมชาติต่างๆมีแน่นอนนะครับคุณจำไว้เลยอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยนะในปี2565นี้นะครับดาวที่ร้ายที่สุดซึ่งเป็นภัยเงียบนะอย่างรุนแรงก็คือดาวพระเสาร์ดาวมฤตยูถือว่าปกติดาวราหูถือว่าไม่ได้ร้ายนะครับแต่ที่ร้ายสุดก็คือดาวเสาร์ต้องระมัดระวังให้มากนะครับสถานที่ที่คุณจะต้องระมัดระวังก็คือสถานที่ที่มีหินมีทรายมีกรวดนะสถานที่ที่ขรุขระต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณเลยนะครับนะอุบัติเหตุหรือเหตุภัยจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบนดินหรือในใต้มหาสมุทรก็ตามนะในดวงชะตานะครับและเหตุวินาศภัยต่างๆหรือการก่อการร้ายนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณเนี่ยคุณจะต้องระวังบุคคลซึ่งเป็นคนที่รูปร่างใหญ่ผิวค้ำนะครับคนนี้เป็นคนที่พูดจาน้อยจะมาสร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับถ้าในประเทศเนี่ยคงไม่มีปัญหาหรอกสามารถที่จะควบคุมหรือเฝ้าระวังอะไรได้นะแต่ให้ระวังทางไกลหรือบุคคลซึ่งเป็นคนต่างชาติหรือต่างประเทศจะมาสร้างสถานการณ์หรือสร้างความเสียหายในประเทศไทยด้วยอันนี้อาจารย์ก็ขอเตือนย้ำอีกนะครับดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องตรวจสอบเฝ้าระวังในด้านนี้ด้วยเช่นกันนะครับและบุคคลซึ่งรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำนะไม่รู้ประเทศไหนบ้างคุณก็ไปดูเองนะแล้วหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับบุคคลรูปร่างใหญ่ผิวคล้ำนี้คงเป็นยมทูตดังนั้นดวงชะตาบางคนเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากหมายถึงกรรมถึงตัวนะเจ้ากรรมนายเวรถึงตัวนะครับถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีเนี่ยอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยนะครับคนที่ดวงชะตาไม่ดีในปี2565นะก็จะมีอยู่2ราศีนะครับซึ่งเอาแบบว่าหนักๆเลยนะก็จะมีชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์คนที่เกิดในปีนักสัตว์ฉลูต้องระมัดระวังไว้มากในปีนี้เท่านั้น65นะหรือถึงแค่สงกรานต์ประมาณนี้นะครับและดวงชะตาทั้ง12ราศีนะถ้าดาวเสาร์คุณเนี่ย
เป็นดาวเจริญภพใดให้ระวังเรื่องนั้นบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของงานเงินความรักมันหนักที่สุดนะครับคือมันไม่ใช่มันไม่เหมือนปีที่แล้วนะมันไม่เหมือนปี64นะไม่ใช่นะปีนี้65เนี่ยนะครับของจริงเสาจะส่งผลเขาเรียกว่าเกิดความทุกข์ความเศร้าความโศกหลายประการอันเนี้ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าดวงชะตาใครไม่ดีตามที่อาจารย์ได้บอกไปนะส่วนหนึ่งนะครับให้คุณพยายามแก้ดวงชะตาโดยการไปทำให้เขาเรียกเลือดตกยางออกซะไปขูดหินปูนนะไปเจาะเลือดนะหรือไปนอนที่โรงพยาบาลพักให้น้ำเกลือเจาะน้ำเกลือที่โรงพยาบาลสักวันสองวันประมาณนี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงชะตาไปนะครับหรือถ้าคุณอาจจะต้องไปทำบุญนะสวดมนต์ไหว้พระนะครับเพื่อเสริมดวงชะตาหรือถ้าบางคนหนักๆเนี่ยนะคือคุณอาจจะต้องเข้าไปบวชเลยในช่วงระยะเวลา1ปีนี้นะครับในปีนี้ดาวเสาร์พักองศาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระกันนะถ้ามาพูดถึงในเรื่องของโรคระบาดอ่ะนะโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่มันก็เป็นถือว่าเป็นปกตินะครับขนาดแค่โรคไข้หวัดธรรมดาโรคอย่างอื่นในอดีตก็ยังอยู่นะเพราะงั้นก็ให้คุณดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนะถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนซะนะครับไม่ต้องห่วงคือหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้ดาวราหูซึ่งกุมลัคนาดวงชะตาเมืองเนี่ยเป็นดาวอายุจรอายุกุมลัคเนี่ยตามกฎเกณฑ์ทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าอายุยืนอายุยืนไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับในเรื่องของสุขภาพร่างกายมันจะดีขึ้นนะขอให้คุณมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับในดวงชะตาแต่ก็ไม่ประมาทนะเพราะว่าอิทธิพลดาวมฤตยูยังอยู่นะครับมันก็อาจจะมีนู่นนี่นั่นบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายอะไรมากมายนักในดวงตาคุณก็ต้องดูแลตัวเองไว้นิดนึงนะครับเวลาคุณออกไปข้างนอกเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมให้เต็มที่ไปเลยนะใส่หน้ากากอนามัยพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยนะครับคือเวลาคุณออกจากบ้านเนี่ยคุณจะต้องทำตัวคุณเองเนี่ยนะให้เปรียบเสมือนแบบออกไปข้างนอกเนี่ยเหมือนอวกาศเลยนะอากาศถ้าคุณออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นอวกาศเลยเอาให้เต็มที่นะใส่ป้องกันไว้สุดๆเลยแล้วคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับเวลาอาจารย์ออกไปข้างนอกก็ทำแบบเนี้ยใส่แบบคุณไม่ต้องมาห่วงสวยนะถ้าห่วงสวยเดี๋ยวคุณค่อยไปแต่งที่ทำงานได้ไม่เป็นไรหรอกนะคุณก็ใส่ให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอาจารย์ก็เคยพยากรณ์ในคลิปดูดวงชะตาปี2565แล้วนะครับว่าโรงพยาบาลอย่าพึ่งลดเตียงไอ้เตียงเนี่ยต้องเต็มที่ 100% นะครับเห็นไหมเตือนเนี่ยพูดไปจนขาดคำเลยนะทายตรงเป๊ะนะครับคุณก็ไปลดเตียงลงแม่คนก็ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพิ่มเตียงให้มากๆนะครับเป็นร้อยสถานที่เอาให้เต็มพิกัดไปเลยนะเพื่อรองรับเหตุเพศภัยต่างๆที่เกิดขึ้นอีกนะครับนะตราบใดที่ดาวมฤตยูยังอยู่นะครับสงครามเชื้อไวรัสหรือโรคระบาดยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพโควิดหรือโอมิครอนนะคุณจำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นให้เพิ่มเตียงไปเลยนะครับนะแล้วก็เปิดอาคารบุษราคำเลยแบบที่เคยเปิดนะเพื่อรองรับนะครับจะได้ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะแล้วพอประมาณช่วงกลางปี65ไปแล้วนะครับหรือหลังกรกฎาคมไปแล้วนะโรคระบาดโควิดเนี่ยนะครับจะบวกมาด้วยธุรกิจเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโรคระบาดแล้วก็จะมีในเรื่องของธุรกิจตามมาด้วยนะอาจจะมีนู่นนี่นั่นเอฟเฟกต์อะไรเพื่อแบบว่าอาจจะมีเชื้อกลายพันธุ์นะ A B C D E F G S I J K L M N O P อาจจะมีเกณฑ์การขายยาขายวัคซีนนู่นนี่นั่นนะก็ต้องดูให้ดีนะครับแต่ของประเทศไทยเนี่ยอาจารย์สนับสนุนในเรื่องของพืชสมุนไพรนะและไอตัวที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เขาเรียกว่ามณีอะไรนะมณีแดงมณีอะไรเนี่ยนะมณีจันจาแดงๆอะไรนะเพราะงั้นสนับสนุนให้เต็มที่อันเนี้ยสามารถที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้นะครับต่างประเทศก็จะบอกโอ้ยคนไทยสามารถฟื้นคนแก่อายุ 70-80 ให้เป็นหนุ่มได้เนี่ยอันนี้มันเป็นข่าวที่เรื่องใหญ่มากเลยนะรายได้ก็จะมหาศาลด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการเงินนะครับหลังสงกรานต์เนี่ยการเงินก็ถือว่าดีจะเป็นไปตามระบบนะครับโชคลาภทางการเงินก็จะมีขึ้นมีลงก็ถือว่าเป็นธรรมดาไว้ให้ดูในเรื่องของตลาดนะครับให้ดีนะคุณจะได้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคอะไรนะครับและถ้าคุณจะซื้อทองคำดีที่สุดในปี2565ทองคำดีจนถึงปี68ประมาณนี้ในดวงตาถ้าคุณจะซื้อนะแต่ก็ต้องดูตลาดนิดนึงนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยจะราคาสูงมากในปีนี้นะครับแต่ว่ามันขึ้นเร็วมันก็มีโอกาสที่จะลงเร็วด้วยนะและดวงชะตาคุณอย่าลืมไปซื้อข้าวสารนะครับอาจารย์ได้เตือนไปแล้วตั้งแต่คลิปปีใหม่ซื้อข้าวสารไว้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าหลังจากกลางปี65ไปแล้วจะหายาก
นะเพื่อให้รีบซื้อไว้ก่อนเลยเป็นการดีนะครับข้าวสารสำคัญนะข้าวสารก็เปรียบเสมือนทองคำเลยนะครับแล้วก็ส่วนดวงชะตาด้านวงการบันเทิงผับเทคบอนบาร์นู่นนี่นั่นก็ถือว่าดีขึ้นนะครับในเรื่องของการทำมาค้าขายต่างๆไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือทั่วๆไปนะครับก็ถือว่าสภาพท่องสภาพคล่องจะดีขึ้นในเรื่องของผลกำไรต่างๆนะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคลิปดูดวงชะตาเนี่ยนะให้คุณหาโอกาสหาเวลานะช่วงวันหยุดเนี่ยนะครับไปดูคลิปปีใหม่ของอาจารย์นะจะมี EP 1 EP 2นะครับแล้วก็จะมีคลิปพิเศษนะให้คุณดูตามที่อาจารย์ได้พูดไว้เลยนะครับคุณหาเวลาว่างสักชั่วโมง2ชั่วโมงเปิดคลิปของอาจารย์ดูนะครับคุณจะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆเนี่ยอย่างครบสมบูรณ์นะแล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของยุทธสงครามนะครับก็ไม่ต้องมาถามอะไรอาจารย์มากนะหลายคนชอบมาถามเอ๊ะใครๆๆไม่รู้ ไม่รู้อย่ามาถามนะถึงแม้รู้ก็ไม่บอกนะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะครับนะการบ้านการเมืองประชาชนของเราเนี่ยอำนาจก็คือการเลือกตั้งนะครับและสิ่งที่สำคัญเลยอาจารย์เตือนทุกคนในประเทศไทยนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆอย่าไว้ใจใครง่ายๆในเรื่องของการบ้านการเมืองนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของคนที่หวังผลประโยชน์จำไว้เลยนะครับนะแล้วก็อิทธิพลของดวงดาวที่จะโยกย้ายราศีในเดือนเมษายนนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในดวงชะตาตั้งแต่ในวันที่1เมษายนนะ65เวลา 11:26 นะครับดาวศุกร์นี้โคจรย้ายราศีเนี่ยตำแหน่งก็เป็นอุจจาวิราชนะครับก็เข้าสู่ราศีกุมอยู่ในภพปัตตนีตำแหน่งก็เป็นพินทุบาทนะครับศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์ร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มนะดวงชะตาคุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของงานก็ได้ความรักก็ได้หรือมิตรหุ้นส่วนอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆเข้าไว้นิดนึงนะในดวงชะตาของคุณนะครับส่วนในด้านอื่นๆเนี่ยคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจาในด้านของการงานเกิดขึ้นนะครับและในช่วงนี้สำหรับคนที่โสดนะเพื่อนอาจจะได้เพื่อนเป็นคู่เป็นแฟนก็ได้ในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับถ้าคุณอยู่ในศีลในธรรมนะครับมาโดยตลอดทำบุญสวดมนต์ไหว้พระคุณจะมีความสุขความเจริญกับคนรักคู่ครองเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พอมาในวันที่4เมษายน65นะครับเวลา 12:51 ดาวพุธเดินมนนะครับเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพสู่พระนะยันในดวงชะตาในเรื่องของการเงินรวมถึงในเรื่องของโชคลาภต่างๆนะครับจะทำให้คุณประสบผลความสำเร็จมีเครดิตชื่อเสียงในดวงชะตาเพราะพบสุภาหมายถึงชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตานะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในเรื่องของคำพูดในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับเพราะว่าดาวพุธเจอดาวราหูเขาเรียกพุธอันธพาวิวาทราหูนะก็ต้องระวังในเรื่องของชื่อเสียงนะครับหรือในเรื่องของการถูกตีฉินนินทานิดนึงในเรื่องของคำพูดต้องระวังไว้ด้วยนะครับและพุธอยู่ในเรือนอังคารให้ระวังคำพูดที่เหน็บแนมคนเก่งเป็นเลิศด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงในเรื่องของคำพูดคำจานะครับแล้วก็พอมาในวันที่7เมษายน65นะครับเวลา 22:39 นะครับดาวอังคารนี้โคจรเข้าสู่ในภพปัตตนีนะครับเล็งลัคนาชาวราศีสิงห์นะต้องร้องว่าโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสำหรับใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับต้องระวังไว้นิดนึงมักจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะต้องใจเย็นเข้าไว้นะครับส่วนมากเนี่ยชาวราศีสิงห์จะเป็นคนที่หาเรื่องก่อนนะพอหาเรื่องเสร็จปุ๊บคู่คุณก็ไม่ธรรมดาก็พูดจาตรงใส่มันก็เถียงไปเถียงมาไม่เลิกอะครับนะงั้นใจเย็นนิดนึงนะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับคนที่ยังไม่มีคู่ยังโสดสนิทสิทธิ์สายหน้าหรือโสดจนโลกลืมก็ตามก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับนะหรือคุณอาจจะมีเรื่องผิดใจกับมิตรเพื่อนที่สนิทก็ได้นะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นี่เป็นราศีที่ดื้อที่สุดนะคือที่หาในเรื่องคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะหาได้ยากนิดนึงเรื่องมากเรื่องเยอะเอาแต่ใจตัวเองประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคนโสดเลยนะครับก็มีโอกาสนะที่จะมีเพศตรงข้ามเข้ามาพูดคุยติดพันคุณในช่วงระยะเวลานี้นะครับถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ระวังในเรื่องของมือที่3ไว้นิดนึงนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยในเรื่องความรักเนี่ยคุณจะดูในเรื่องของความพึงพอใจซะมากกว่านะถ้าคุณพอใจสิ่งใดแล้วคุณก็จะพอใจในสิ่งนั้นด้วยเช่นกันของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเรื่องของความรักนะครับนะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยนะครับซึ่งแหมมันช่างน่าตื่นเต้นซะเหลือเกินนะ
ในวันที่8เมษายน2565นะครับเวลา 16:41 นนะดาวพฤหัสบดีนะครับย้ายราศีนะตำแหน่งก็เป็นเกษตรดังคำพยากรณ์ที่ว่าพฤหัสบดีครูเกษตรวาสนาพญาใหญ่ญาติอาศัยไกลทุกสุขหนักหนาจะมั่งมีวิทย์เขาเจ้าปัญญาอ่อนวาจามารยาทชนคาดยืนนะครับพฤหัสบดีอยู่ในภพมรณะในดวงชะตานะครับอาจจะเป็นคนที่รักความสงบดังนั้นชาวราศีสิงห์คุณจำไว้คุณจะต้องรักความสงบเป็นการดีคุณจะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแล้วก็อยู่แบบสมถะเป็นคนที่ซ่อนคมนะแต่ก็อาจจะเจ้าชู้อยู่บ้างนะชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับและในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยใกล้เจ็บคุณไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับถ้าเจ็บป่วยก็สามารถรักษาให้หายได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะในเรื่องของบุตรนะครับคือในช่วงนี้ถ้าชาวราศีสิงห์คุณมีเกณฑ์ตั้งครรภ์มีบุตรมีลูกนะครับใน1ปีนี้คุณจะคลอดธรรมชาติไม่ได้แน่นอนคุณจะต้องผ่าคลอดแน่นอน 90% ของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายคุณให้ดีแล้วกันนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่นะคุณก็ต้องไม่ประมาทด้วยนะครับเพราะว่าพฤหัสบดีอยู่ภพนี้ก็เป็นพินทุบาทด้วยเช่นกันนะครับลวิภุมมะทั้งโสราปัญจากแก่ลัคนาพุธ9จันทร์กับชีวาเป็น8ศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันดร์นะครับจันทร์กับชีวาเป็น8งั้นในดวงชะตาคุณก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนลุ่มด้วยเช่นกันนะถ้าคนโสดในเรื่องของความรักก็ต้องดูให้ดีนะครับไม่ควรรีบร้อนอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปนะครับเพราะชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่ดื้อไม่จะตัดสินใจอะไรซึ่งไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีนะครับจะต้องเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่หรือพ่อแม่เข้าไว้ดีที่สุดนะอย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องความรักนะครับนะอันนี้ก็เตือนไว้ก่อนสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกคนนะครับแต่ถ้าใครไม่ฟังรับรองคุณแต่งเสร็จปุ๊บเลิกแน่นอนไม่เกินปี2ปีแน่นอนของชาวราศีสิงห์แหมถ้าอยากลองของก็ลองดูนะครับเดี๋ยวหาว่าอาจารย์ไม่เตือนอีกนะลืมเลยแหมเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในวันที่8เมษายน65นะถ้าวัดที่ไหนใกล้บ้านคุณจัดพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีนะครับก็ให้คุณไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตานะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกไปที่วัดก็ให้ทำพิธีที่บ้านได้ที่หิ้งพระคุณได้เลยนะครับให้เตรียมผลไม้ใช้ส้ม19ลูกก็พอนะครับนะให้เตรียมธูป19ดอกนะให้คุณจุดธูปนะแล้วก็ตั้งนะมานะโม3จบนะแล้วก็สวดพระคาถาบทนี้ตามที่จะได้ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับอิติปิโสพระควาพระพฤหัสบดีจามัสมิงจัปุตตคุณังจัตตมคุณังจัสสกคุณังสัพพทุกขังสัพพพยัญสัพพโรคังวิวัชเยสัพพระพังพระวันตุเมนะครับสวดแบบนี้19จบนะและเสร็จแล้วคุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรนะครับตามที่จะได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะตามนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์คุณควรทำพิธีสวดนะครับรับส่งเทวดาพระพฤหัสบดีเพื่อจะได้เป็นมงคลเป็นผลดีในดวงชะตาในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของคุณนะครับในเรื่องของมรดกด้วยแล้วก็ในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับให้ระวังสุขภาพร่างกายของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านรวมถึงพ่อแม่ให้ดีด้วยเช่นกันของชาวราศีสิงห์นะครับแล้วก็ต่อมานะครับมาถึงดวงดาวที่สำคัญเลยนะครับก็คือดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์นี่เป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์โดยตรงนะครับในดวงชะตาเนี่ยจะย้ายราศีเข้าสู่ราศีเมษอยู่ในภพสุภะตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะครับในวันที่14เมษายน65เวลา 9:53 นนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะประสบผลความสำเร็จสวงในดวงชะตาจะมีความสุขในครอบครัวนะครับคุณจะเป็นคนที่มีอิทธิพลนะได้รับการสนับสนุนที่ดีนะมีความเจริญรุ่งเรืองด้วยยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองนะครับเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลนะจะได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลหรือสังคมทั่วไปนะครับในเรื่องการบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับและในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะอาทิตย์เจอราหูหมายถึงระวังศัตรูนะครับคุณต้องระวังในเรื่องของศัตรูด้วยเช่นกันนะครับต้องดูว่าคุณมีศัตรูไหมนะแล้วดาวอาทิตย์ร่วมกับดาวมนุษย์ยูเนี่ยไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นะครับคุณเห็นไหมดวงชะตาเมืองมีเกณฑ์การจับจ้วงนู่นนี่นั่นก็เหมือนกันชาวราศีสิงห์คุณก็จะเจอในเรื่องของการถูกตีฉินถูกดูถูกนินทาจากคนชั้นต่ำนะต้องระมัดระวังไว้นิดนึงของชาวราศีสิงห์ด้วยนะครับพอมาในวันที่18เมษายน65นะครับเวลาเที่ยงคืน46นาทีนะดาวพฤกษ์นี้โคจรย้ายราศีเข้าสู่ราศีมีนอยู่ในภพมรณะนะครับในช่วงนี้คุณจะมีเส้นรางสังหรณ์ในดวงชะตาของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพนิดนึงนะครับให้ระวังในเรื่องของการมรณะอย่างผิดปกตินะหรือดวงชะตาบางคน
อาจมีเกณฑ์การที่จะเบื่อโลกอยากที่อยู่คนเดียวนิ่งๆคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นหรือรักความสงบในช่วงนี้ก็ได้ของชาวราศีสิงห์นะครับเข้าวัดทําบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมถือศีลต่างๆก็ถือว่าเป็นมงคลก็ได้นะครับแล้วก็มาในวันที่30เมษายน65เวลา 10:56 นาทีนะครับดาวพฤหัสนี้เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วตำแหน่งก็เป็นมหาอุดนะวาสนาสูงส่งนะครับดาวศุกร์นี้โคจรเข้าสู่ในภพมรณะนะในช่วงนี้ในเรื่องของความรักอารมณ์และความรู้สึกในด้านของการเงินอาจจะไม่ค่อยดีนักในดวงชะตาคุณนะครับในด้านของเพื่อนฝูงสังคมอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับในด้านของการงานเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนไกลหรือไปต่างประเทศก็ได้ในเรื่องของการงานอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับในดวงชะตาของคุณนะหรือดวงชะตาบางคนต้องการเปลี่ยนงานย้ายงานได้ไหมได้หรือมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนโยกย้ายการงานในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณนะครับบางคนอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนไปเลยดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับถ้าบางคนไม่เปลี่ยนเนี่ยนะให้ระวังในเรื่องอาจจะตกงานก็ได้ต้องระวังหน่อยนึงของชาวราศีสิงห์สำหรับคนที่ดวงไม่ดีนะครับต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพลนกันเลยนะในดวงชะตาพระจันทร์จะดับในวันที่1เมษายน65เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับดับอยู่ที่ภพมรณะเพราะฉะนั้นให้ระวังในเรื่องการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนสุขภาพรวมถึงในเรื่องของทรัพย์สินหรือมรดกด้วยนิดนึงนะถ้าใครมีปัญหาในด้านนี้อยู่นะครับต่อมามาพูดถึงพระจันทร์เพลนพระจันทร์เพลนเนี่ยจะเพลนในวันที่17เมษายน65เวลาตี 2:01 นาทีนะอยู่ในภพสหัชชะงั้นดีในเรื่องของสังคมการเจรจาติดต่อสื่อสารต่างๆถือว่าเป็นผลดีของเจ้าชะตานะของชาวราศีสิงห์นะครับและอาจารย์ก็จะมีเคล็ดลับรวยนะครับมาฝากกับ FC แฟนคลับของหมอฤทธิ์พดาวทุกๆคนเลยนะครับอาจารย์จะแจกนะครับบทสวดคาถานี้ฟรีให้นะครับเพราะบทสวดนี้จากสถิติที่อาจารย์ได้เก็บรวมข้อมูลมานะครับหลายปีนะงั้นบทสวดมนต์พระคาถาดวงนโมพุทธายะโภคทรัพย์ครอบจักรวาลนะครับหรือบทสวดพระพุทธเจ้า5พระองค์นะอันเป็นสีสิริเดชมงคลนะครับบทสวดนี้มีพุทธคุณนะในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองจะไหลมาเทมานะครับแล้วก็จะประสบผลความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาด้วยบุญกุศลอันเป็นมงคลนะครับเพราะฉะนั้นให้สวดนะทุกวันวันละ9จบนะครับจะเห็นผลที่ดีมีโชคลาภเข้ามาของชาวลัคนาทั้ง12ราศีและทุกวันเกิดและปีนักษัตรด้วยเช่นกันเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับประสบผลความสำเร็จสวงในทุกประการพุทธสังมิณชาลิติพระศิวรีเถระพระอารหังสัพพะราภังประสิทธิเมถ้าใครสมหวังมีโชคมีลาภนะครับก็ค่อยมาบูชามหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์ไปนะครับก็ถือว่าเป็นมงคลขอให้โชคดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปคำพยากรณ์อย่าลืมแฟนคลับ FC ที่น่ารักช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตาม Subscribe ให้กับช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ